สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแฟนๆลูกอีสานชาแนลนะครับอันนี้ยังอยู่ในคลิปการเก็บเห็ดเพาะอยู่ด้วยครับเพราะว่าเห็ดเพาะนี่ขึ้นร้ายแห้งครับพี่น้องเห็ดเพาะนี่ขึ้นร้ายแห้งนะครับอุปกรณ์กับน้ำอุปกรณ์มานำนะครับซ่อนนะครับผมเห็นขึ้นคักขึ้นแน่ครับพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนะครับตกแล้วบัดนี้มันก็สะหนาดินออกนะครับเฮาก็เห็นเห็ดง่ายครับถ้ามันบ่ฝนบ่สะหนาดินนี่เฮาก็สิบ่ค่อยเห็นดอกเห็ดนะครับนี่ผมเข้ามานะครับผมก็เห็นอยู่กลุ่มนึงแหละครับนี่ครับพี่น้องเห็ดเพาะนะครับลักษณะของเห็ดเพาะมันสิขึ้นนะครับเนาะนี่นะครับเฮาก็เอาอุปกรณ์ที่เฮาเตรียมมานี่ครับซ่อนครับขูดนะครับขูดลงไปนะครับเฮาก็สิได้เห็ดเพาะออกมานะครับนี่ซ่อนขูดขูดเข้าไปครับบางก้อนนะครับบางก้อนนี่เขาสิอยู่ฝังดินนะครับบางก้อนสิอยู่ฝังดินพี่น้องก็ลองขูดขูดเบิ่งนะครับเพื่อสิได้เพิ่มนะครับครับนี่นี่แหละครับนี่แหละครับเขาสิฝังตัวยุงสิแหละครับเขาสิเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเนาะเห็ดเพาะหลายครับเห็ดเพาะหลายพี่น้องท่านใดสนใจสิมาเก็บน้ำกะฝ่าฝ่ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังออกนะครับเนาะเขากำลังออกนะครับเห็ดเพาะนี่จะเป็นเห็ดเพาะหนังนะครับพี่น้องว่ามันเห็ดเพาะฝ่ายดิพี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับถ้าฝนตกนี่เฮาก็สิเห็นเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเสียวกอกกองไว้ก่อนนะครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับมันอยู่ทั้งใต้ดินก็มีฝังใต้ดินก็มีนะครับพี่น้องครับโชคดีนะครับที่ว่าฝนเขาตกแล้วก็สะหนาดินนะครับฝนตกแล้วก็สะหนาดินนะครับผู้เห็นดอกนี่ดอกไงเลยครับพี่น้องดอกไงครับเม็ดไงก็นิ้วโป้ผมอยู่ครับคุณครับดอกไงเม็ดไงหลายอยู่ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่แล้วครับโอ้คักคักครับพี่น้องนี่แหละครับเห็ดเพาะหลายแห้งครับนี่ครับนี่แหละครับบ่งบอกถึงธรรมชาติที่มันสมบูรณ์นะครับเนาะธรรมชาติที่เขาสมบูรณ์เขาก็สิออกดอกเห็ดใหม่เฮาได้ลิ้มรสนะครับได้กินนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าฝีมือของธรรมชาติครับธรรมชาติเพิ่นร่างสรรค์มาให้แล้วเฮาก็ควรแก้การอนุรักษ์นะครับเนาะอนุรักษ์ไว้ถ้าไผล่ะอนุรักษ์ไว้ถ้าลูกหลานเฮาล่ะครับถ้าเฮาบ่อนุรักษ์เนาะครับของพวกนี้มันก็สิเสื่อมไปตามกาลเวลาครับพี่น้องนี่แหละครับนี่ของพวกนี้นะครับเขาก็สิเสื่อมไปตามกาลเวลาของเขานะครับดังนั้นเฮาก็ควรที่จะรักษานะครับนี่แหละครับอันนี้เป็นเห็ดเพาะป่านะครับเนาะเฮาก็มีวิธีการในการที่จะเอาไปเพาะได้คือกันนะครับพี่น้องอ
แต่ส่วนหลายกับบ่ทันเพาะหรอกครับกินก่อนนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ยุ่มเดียวเด้อครับนี่ยุ่มเดียวได้บักคักได้บักหลายนะครับนี่ครับเห็ดเพาะปลาเห็ดเพาะปลาเห็ดเพาะหนังท่านได้เบิดเด้อครับพี่น้องนี่แหละครับพุ่นน่ะพุ่นนะครับบ่ธรรมดาได้สอนเดียวได้4ลูกพุ่นนะครับพุ่น5ลูกพุ่นครับ6ลูกพุ่นครับพุ่นคักครับพี่น้องครับหลายคักหลายแห้งเฮ็ดเพาะนะครับมาถูกมองก็ได้หลายครับมาบ่ถูกมองก็ย่างหาจนตาปีนครับนี่แหละครับความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเพิ่นรังสรรค์เพิ่นให้เฮามาแล้วนะครับเฮาก็ฮู้จักรักษารักษาเอาล่ะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาบ่รักษานี่เมิดยุคเฮานี่แหละครับบ่ได้เบิดยุคไผดอกครับเพราะว่าพวกเฮาก็เป็นคนทำลายเนาะครับเนาะดังนั้นเฮาก็ควรหยุดนะครับหยุดการทำลายนะครับมาสร้างสรรค์มาอนุรักษ์นี่แหละครับจริงๆนี่ส่วนหลายเขาจะเผาป่านะครับแต่การเผาป่านี่เป็นความคิดที่ผิดครับถ้าเผาป่าเราคิดว่าสิให้เฮ็ดชนิดนี้ขึ้นนะครับมันบ่แม่นครับเฮ็ดชนิดนี้ถ้าโดนการเผาป่าแล้วมันสิบ่ค่อยขึ้นนะครับพี่น้องนั่นลบความเชื่อผิดๆเด้อครับมันสิบ่ขึ้นเนาะครับเนาะเอาไว้ถ้าลูกถ้าหลานเฮานะครับได้หาอยู่หากินต่อไปนะครับนี่แหละครับเฮ็ดเพาะป่าครับขึ้นอยู่เถาย่านางนะครับจังเขาว่าอันนั้นมันเห็ดตับเต่านะครับเนาะเห็ดชนิดใดก็ขึ้นอยู่เหงาเขี้ยย่านางนี่แหละครับโอ้จุใจครับคลิปใดคลิปใดเอามาให้สู้พี่น้องเบิ่งก็จุใจเนาะครับเนาะจังใดก็คอมเมนต์จังใดก็ลงความเห็นนำด้วยครับว่ามักบ่หรืออยากสิให้ปรับปรุงคลิปจังไดแน่เด้อครับเพื่อว่าผมก็อยากเฮ็ดคลิปดีให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะครับเนาะสร้างสรรค์นะครับอันใดควรปรับปรุงก็บอกได้เด้อครับเด้ออุ้ยดอกเฮ็ดดอกนี้มั้ยครับพี่น้องเอ๋ยปุ่นเอ๋ยมาใหญ่คักแท้นี่แหละครับความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของปลาเนาะครับเนาะความสมบูรณ์นะครับโอ้หลายหลายครับหลายพี่น้องฮะปุ่นนะแต่งแต่หาอยู่นี่ก็สุดยอดแล้วครับก็สิพยายามถ่ายทอดให้พี่น้องได้หลายที่สุดแล้วครับเนาะผมก็อยากให้เห็นนะครับเนาะอยากให้เห็นเดี๋ยวเก็บใส่กล่องก่อนผมก็อยากถ่ายทอดให้เห็นนะครับว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าบ้านเฮานะครับของประเทศไทยเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับเห็ดพอครับเห็ดพอป่าล้วนๆครับเดี๋ยวกะมันคลิปนี้มันก็ยาวแล้วนะครับจังใดกะเอาไว้สำนีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสิมีคลิปการเก็บเห็ดเพาะอีกเดี๋ยวก็สิเอาลงให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ยังสนับสนุนที่เบิ่งคลิปผมอยู่เรื่อยๆนะครับให้กำลังใจนะครับยังไงก็ขอขอบคุณหลายๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แน่นะครับ
กับลูกอีสานชาแนลคู่กอบครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก็นอกครับพี่น้องจังได๋ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ